ไปบ้านตาคาเฟ่กันต่อดีกว่าใช่ค่ะเดินทางไปแป๊บเดียวใกล้กรุงอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดี๋ยวให้น้องเป้ทันรมนพาไปเนาะเซ็นค่ะวิวดีใช่ไหมคะผู้ชมแน่นอนค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะไปอยู่ที่บ้านตาคาเฟ่ค่ะเป็นคาเฟ่ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้านเล็กๆในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะที่นี่ค่ะเปิดมาได้ไม่เกิน2เดือนนะคะบรรยากาศดีมากๆมีอะไรน่าสนใจไปติดตามกันค่ะคือไฮไลท์ของบ้านตาคาเฟ่คาเฟ่เปิดใหม่ตั้งอยู่ที่ตำบลโพแตงอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดินทางจากกรุงเทพใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนิดๆซึ่งคาเฟ่แห่งนี้เปิดมายังไม่ถึง2เดือนเลยค่ะบรรยากาศมาถึงก็ชอบตั้งแต่จอดรถเลยครับทุกอย่างโอเคครับเราถ้าคนทานกาแฟอย่างเงี้ยเรามาทานแบบเราอยากแบบมีเวลาส่วนตัวนั่งผ่อนคลายจัดงานจัดอะไรเงี้ยเราอยากนั่งดูวิวดูอะไรเงี้ยผมว่าก็โอเคครับเป็นอีกหนึ่งมุมที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวนะคะเพราะว่านอกจากจะได้นั่งตาข่ายถ่ายรูปสวยๆแล้วค่ะด้านล่างก็เป็นบ่อน้ำนะคะที่ได้มีการใส่สารปรับสภาพน้ำให้มีสีเขียวสดใสค่ะเลี้ยงปลาคาร์ฟแล้วก็เลี้ยงปลานิลเพื่อให้นักท่องเที่ยวให้อาหารปลาแล้วก็ถ่ายรูปด้วยค่ะกว่า6ไร่คือที่ดินของคุณตาที่พี่โอมเจ้าของร้านได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นคาเฟ่เพื่อสร้างรายได้โดยเน้นความเป็นธรรมชาติให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปสวยๆเพื่อพักผ่อนหย่อนใจใกล้กรุงเริ่มแรกเลยคือที่เนี่ยเป็นที่ของที่บ้านซึ่งเป็นชื่อเดียวกับที่ร้านเนี่ยแหละครับคือบ้านเป็นที่ของคุณตาผมก็เลยยกเครดิตทั้งหมดให้เป็นบ้านตาคาเฟ่ผมค้าขายมาก่อนอยู่แล้วแล้วผมก็เหมือนผมชอบเที่ยวในแบบนี้ในแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าที่ที่ตัวเองมีทำอะไรได้บ้างผมก็เลยก็ลองมาจัดองค์ประกอบดูอะไรเงี้ยมันพอไปได้ไหมอะไรเงี้ยก็ตามเนี้ยครับก็เปิดมาเดือนนึงประมาณเดือนนึงนะครับก็ผลตอบรับเกินคาดบรรยากาศดีค่ะถ่ายรูปสวยแล้วคาเฟ่ต้องอาหารรสชาติดีด้วยนะคะที่นี่ขายหลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มของคาวแล้วก็ขนมหวานที่เต้สั่งมาค่ะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะคะนี่เลยผัดไทยใส่กระด้งนะคะรวมไปถึงบัวลอยสามสีแล้วก็น้ำนี่เป็นชาเขียวเก๋มากคุณผู้ชมข้างบนเป็นชาเขียวข้างล่างเหมือนเป็นนมเย็นสีชมพูนะคะต้องลองชิมว่ารสชาติเป็นยังไงไปค่ะสำหรับบ้านตาคาเฟ่สถานที่ท่องเที่ยวที่แป๊ะพามาเที่ยวในวันนี้ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะใครที่สนใจก็สามารถมาเที่ยวได้ค่ะที่นี่นะคะเปิดตั้งแต่9โมงจนถึง6โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์ถ้าสนใจก็สามารถมาชมบรรยากาศสวยๆแบบนี้ได้นะคะปักหมุดมาที่บ้านตาคาเฟ่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยค่ะต้องไปแล้วพี่ดอยค่ะ